สาตั้มสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวร้านอาหารที่น้องนโมแนะนำที่จังหวัดพังงาร้านขนมจีนปักใต้เป็นร้านที่เปิดมาแล้วกว่า30ปีแล้วร้านนี้มันมีดียังไงบ้างอร่อยถูกแล้วก็คุ้มค่ามากเราจะกินกันทั้งวันเลยไม่ใช่เหรอพี่ใช่ประสบการณ์กินขนมจีนที่เหมือนกับการไปดูมิวสิกเฟสมีรสชาติที่หลากหลายต้องบอกเลยว่าร้านนี้ใครกินขนมจีนนะเตรียมใจไว้เลยเอาเรื่องไอ้ตั้มเทสแบบเทสน้ำตาไหลก็เลยสงสารเดี๋ยวโม่จะไปตักน้ำยาใช้คำว่าเดือดเดือดเลยครับตอนนี้เราก็ลงที่สนามบินภูเก็ตนะครับกำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงานะครับมากับพวกเราวันนี้ก็มีเลยน้องนโมจะเที่ยวหรืออาจจะรู้จักกันในนามครูแก้วแห่งไทยบ้านนะครับจักรวาลไทยบ้านเป็นไงบ้างครับวันนี้เมื่อยค่ะแล้วก็ตื่นเสาโหดตอนก็ขึ้นมานอนแล้วแบบพอตอนเสาบ้านนี่แบบโบมีพลังอ่ะขอซับไตเติ้ลด้วยครับเพราะตอนนี้โทนี่สตาร์คโทนี่สตาร์คไม่เข้าใจแปลหน่อยได้ไหมวันนี้ก็เหนื่อยค่ะแล้วก็เหมือนพอกลางคืนไม่นอนแบบตอนเช้ามันก็เลยเพลียเราก็เลยง่วงแล้วก็ก่อนที่แบบเราจะไปทำกิจกรรมหรือว่าทำอะไรก็ตามเราขอไปเพื่อพังก่อนหิวข้าวมากเลยก็จะตรงไปกินข้าวก่อนเลยสวัสดีครับจูเกียงเก่าไหมพี่ถามจริงพี่เอามีดกนหนวดไหมเตรียมไปเลยไว้ก่อนไว้ก่อนเผื่อสปอนมีดกนหนวดจะเข้าน้องโน่แห่งเซียนหรังนะครับแล้วก็ทางด้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่จุ๊บครับผมกีตาร์พาทัวร์นะครับพี่จุ๊บวงโดรูฟนั่นเองนะครับก็มาเที่ยวพวกเราด้วยด้านหลังนะครับต้นเกศผู้จัดการครับผู้จัดการผู้จัดการเด็กเอ็นถาวรครับพี่จ้างประจำครับใช่ตอนนี้จ้างมาจะ5ปีเลยครับเป็นไงราคาอาจจะแพงหน่อยครับพี่ครับทุกบาททุกสตางค์ทุกบาททุกสตางค์ครับทุกบาททุกสตางค์โอเคก็มาเมาส์กันหน่อยดีกว่าวันนี้เนี่ยเรามาในคอนเซ็ปต์รีวิวสายลึกก็คือจะไปรีวิวร้านอาหารนะครับขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาซึ่งอันนี้น้องนโมแนะนำมาให้ร้านชื่อว่าขนมจีนป้าสนขนมจีนป้าสนทำไมถึงเลือกร้านนี้อ๋อโม่ผมเกินมากค่ะครับเมื่อเคยมาพังงาเลยกับเพื่อนยังเดียวค่ะอ๋อนี่ผมไม่เคยมาพังงาเลยครั้งแรกเลยโอ้เพราะความมีทำการท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ปกติไปเที่ยวไหนส่วนมากกับอยุธยาก็ไปภาคเหนือมากกว่าโมโม่บ่เคยมังทะเลเหนียวเอ้ยฟังออกหนึ่งคำได้คำว่ามักหนึ่งคำแล้วร้านนี้มันมีดียังไงบ้างเท่าที่ทำการบ้านอย่างนักดวงบ้าน Google มาพ่อพิมวาพังงากินอะไรดีจะขึ้นมาไหมคะขนมจีนป้าสนเนี่ยเป็นร้านดังที่เปิดปูกับเมืองพังงามาโดดโม่เจอว่าผู้ใดดีมากพังงาจะต้องเด็กมากินขนมจีนร้านนี้แน่นอนเขาจะมีผักหลากหลายชนิดมากๆแล้วก็น้ำยาครับมีจียาเดี๋ยวมือเนี่ยเขาจะไปล่องกันครับผมก็เห็นว่าเป็นร้านที่เปิดมาแล้วกว่า30ปีเอาโอเคครับเราเข้าเรื่องสาขาดีนึงกันว่าถ้าเกิดใครเคยมาภาคใต้นะครับอาหารไทยก็จะค่อนข้างเข้มข้นแกงใต้เนี่ยก็เป็นอะไรที่โด่งดังระดับโลกขนมจีนที่นี่เนี่ยก็จะเน้นการใช้ผักทานคู่ค่อนข้างหลากหลายชนิดมากนะครับแล้วก็ตัวแกงเองเนี่ยก็ใช้พวกไตปลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารสไตล์ภาคใต้เหมือนกันเดี๋ยวพูดมูดเยอะกันดีกว่าเดี๋ยวก็ไปถึงที่ร้านนะครับก็ไปดูอาหารกันเลยดีกว่าแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ฟังว่าคุณภาพรสชาติอาหารใต้ที่มีประสบการณ์มาแล้วกว่า30ปีเนี่ยจอมันเป็นยังไงดูอีกครับเดี๋ยวน้ำค่ะตามที่คิดไปเลยค่ะน้ำยาเราต้องมาตักเองนะคะแต่ว่าที่โต๊ะก็จะมีผักรอดื่มน้ำรวมกันเนี่ยอะไรนะนี่กี่น้ำเนี่ยคิดว่าน่าจะสักสองน้ำเพราะถ้าสามน้ำเดี๋ยวจะฟ้าเหลืองนิชเดธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายเอาเรื่องผมว่าผมก็คนกินเผ็ดได้นะอย่างแรกเลยอุณหภูมิความร้อนเวลาขนมจีนเข้าปากเนี่ยคือใช้คำว่าเดือดเดือดเลยครับ
คือพริกเยอะมากที่ว่าแบบมันเกิดความร้อนในปากเลยรู้สึกว่าอุณหภูมิเพิ่มส่วนตัวใครไม่เคยกินแกงไตปลานะครับมันเป็นการเอาเครื่องในด้วยไตปลาก็เครื่องในเอาไปหมักเครื่องของหมักของดองเนี่ยมันจะมีการทำให้เกิดความนัวธรรมชาติขึ้นมาอีกแล้วคือผงชูรสธรรมชาติแบบจะออกมาเยอะขึ้นความเค็มความนัวความเผ็ดเนี่ยมันส่งดีขึ้นมีผิวสัมผัสจากเม็ดมะม่วงมะพร้าวความกรอบมันบางๆตัวก็มีเครื่องผักต่างช่วยกินเพื่อตัดเลี่ยนอันนี้ก็แล้วแต่เราจะสร้างมิติรสชาติด้วยตัวเราเองเลยอันนี้เรียกว่าอะไรนะอีกว่าหนึ่งส้มผักเสียดเดี๋ยวลองชิมบดกราวก่อนได้หรออืมเปรี้ยวจัดไหมครับตามชื่อครับพี่ส้มแต่ว่าเปรี้ยวสับปะรดจะเข้าไหมอยากรู้มันใช่มันสับปะรดเลยอ่ะใช่ครับสับปะรดพี่เข้าเหรอในมองแวบแรกอาจจะเหมือนขนุนนิดนึงเฮ้ยแต่มันช่วยได้เยอะมากเลยคือเจอความร้อนไปเนี่ยมีสับปะรดมาเพิ่มความหวานสดชื่นเข้ามาหน่อยช่วยได้เยอะบางคนนี่ไม่ชอบเลยขอหวานขอหวานอะไรนะอุ้ยผมสาเล็บเบาๆนอกจากสับปะรดแล้วมีสับปะเรือไหมมีสับปะเรือไหมมีสับปะเรือไหมจางสาเล็บเบาๆนะครับลองชิมน้ำยาแกงป่าก็ยังรู้สึกเหมือนส่วนผสมคล้ายๆกับไตปลาอยู่ดีแต่อาจจะเป็นแค่เครื่องแกงคนละแบบก็บอกนะแซ่บมาหอดผักไตมันต้องกินแบบนี้ค่ะเอาผมก็ไปกินเผ็ดๆอ่ะมามาถึงที่จริงยุราจะมีพวกทอดมันฮอร์โมนมีไก่ทอดผู้ใดที่แบบกินเผ็ดบ่เก่งอ่ะสั่งของพวกนี้มากินน้ํากันครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้ใครกินขนมจีนครับเตรียมใจว่าต้องกินเผ็ดต้องกินเป็นเลยล่ะอันนี้6ปีใช่มั้ยมักมี่มักหกปีใช่ไหมขนุนเหรอโอ้ขนุนอ่อนเฮ้ยอันนี้ดีใช่ครับมันจะได้รสชาติเหมือนความเป็นแป้งมาช่วยตัดความเผ็ดของขนมจีนมาอันนี้ทำไมครับเนี่ยนี่ผมลองผสมกับน้ำพริกดูครับนี่เขาฟิวชั่นเอาตรงนี้เอาตัวมาอันไหนเชนโน่รีวิวหน่อยเผ็ดครับยืนยันยังไงก็ยังอยู่คำว่าเผ็ดเอางี้ไหมใครกินหมดเยอะสุดก็ชนะไปเลยจานนี้โน่นนำไปของเราจะกินกันทั้งวันเลยไม่ใช่เหรอพี่ใช่ความเผ็ดเนี่ยเป็นอะไรที่คนเสพติดในระดับหนึ่งนะคือการเจอความร้อนแรงความร้อนของแคปซิคัมที่เกิดจากพริกเนี่ยคนที่กินเผ็ดจะยิ่งอยากกินเผ็ดเข้าไปอีกเหมือนคนติดน้ำตาลนะทำนองนั้นเพื่อนที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเผ็ดมันไม่ใช่รสชาติเหมือนน้ำตาลรสชาติที่เขาปี5รสเนี่ยรสชาติที่เขาปี5รสเนี่ยหวานเค็มขมเปรี้ยวและอันที่เขาถกกันอันสุดท้ายที่นักวิทยาศาสตร์ยังอยู่ว่าจะยอมรับเป็นรสชาติไหมก็อูมามิคือเค็มนัวแต่ยังเผ็ดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกบอกเลยว่าตอนนี้รู้สึกเต็มไปหมดความเผ็ดมาเต็มไปหมดเต็มข้อมากครับเฮ้ยอะไรอ่ะรสชาติใหม่เหรออันนี้น่าจะเป็นรสที่ผมวิ่งพี่โอเคว่ารสอะไรกันเดี๋ยวครับ5ไอ้ตั้มเพชรแบบเพชรน้ำตาไหลก็เลยสงสารเดี๋ยวโม่จะไปตักน้ำยาที่มันโมเพชรลายปณีมาให้กินนะคะมาบอกอะไรไหมพี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นน้ำยาปลาอันนี้เหมือนกับที่น้องโมกินอยู่ป่ะมันเหมือนโอเคอันนี้ของพี่เลยใช่ไหมเนี่ยอนุญาตนะครับอันนี้ผมว่าใครไม่ชอบทานเผ็ดมากหรือว่าไม่ได้ถูกปากกับข้าวแกงสไตล์ใต้มากๆอันนี้มีความเหมือนอาหารภาคกลางเข้ามามากขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่เผ็ดนะครับก็จะเผ็ดเรื่องอยู่โอ้สีสันชอบเรียกว่าภาษาอังกฤษ viscosity คือหมายความว่าระดับความหนืดของน้ำเนี่ยในระดับที่น้ำแกงเนี่ยเคลือบเส้นพอดีไม่แฉะไปไม่แห้งไปฮะทำให้พอเคลือบมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันโอ้โหนี่ดีมากเขาได้บอกว่านอกเหนือจากนั้นนะครับ
ถ้าใครมาทานห่อบวบโหดมากเป็นห่อบวบปลานะครับสายใต้เนื้อของตัวขึ้นแกงตัวนองนี่เหมือนจะเข้าไปผักหวานเขาเป็นผักหวานไม่ใช่ไหมจอมนะผักหวานแล้วก็ค่อยเอาเนื้อผักหวานข้างในตอนนี้เองเวลวาเนี่ยผมว่าตัวแกงไตปลาน่าจะถือว่าเผ็ดสุดลองมาจะเป็นน้ำยาแกงป่าแล้วอันนี้ถือว่าเหมือนจะซอฟสุดแถมมันมีเวอร์ชันน้ำอันนี้ยังไม่ได้กินเลยเป็นซอฟเลยครับอันนี้ซอฟเลยใช่ไหมสมกับเป็นอาหารไทยเพราะอาหารไทยก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ร้อนแรงที่สุดในโลกนะผมว่าความสนุกของการที่มันมีเครื่องกินให้เราเลือกหลากหลายเนี่ยแล้วแต่งรสชาติแล้วแต่งคำที่เราสามารถทานมันเหมือนสามารถสลับบีบได้เป็นปาร์ตี้อีเวนต์แล้วแบบมีเพลงหลายจังหวะน้องโมครับให้เปิดประเดิมเอาชิมดูชิมดูหวานเป็นน้ำพริกเลยค่ะจะออกหวานมากกว่าไม่เผ็ดเลยเนาะไม่เผ็ดเลยค่ะก็ถ้าใครที่ไม่อยากกินเผ็ดอ่ะสามารถมิกได้นะเหมือนว่าผสมได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขีดแกะสีสันดูดีมากเลยนะมือสั่นไม่ใช่เหรอครับกินกาแฟเยอะไม่ครับพี่หิวกินข้าวเหรอครับกินเหล้าอันนี้ใครไม่ทานเผ็ดครับสามารถไปทานที่นี่ได้เขาเจอคำตอบแล้วไม่ใช่ว่าเผ็ดทุกอย่างอันนี้เหมือนกินขนมจีนกับพริกเผาจะเป็นพริกเผาแบบเวอร์ชันที่ผัดออกมาหวานเอาสองอย่างเมื่อกี้โน่งเอามาฟิวชั่นกันเป็นยังไงบ้างดีครับดีใช่ไหมดีก็เป็นอีกหนึ่งทริคนะครับที่มาเล่นที่นี่ได้ก็คือถ้าเกิดเอาน้ำพริกหวานเนี่ยมาตักทำให้มันทานง่ายขึ้นได้หมอเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงขนมจีนปกติเนี่ยที่หมอเคยกินแบบภาคกลางมันก็จะมีน้ำยามันจะเป็นรสชาติที่ไม่ได้หลากหลายแต่พอมาเป็นขนมจีนสไตล์ภาคใต้มีมิติรสชาติที่ผสมผสานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ค่อนข้างเยอะคือให้ทานได้ครบทุกแบบได้หลายวางนะแล้วก็มีรสชาติที่หลากหลายมากนะครับที่สามารถผสมรวมได้อันนี้ผมว่าใครชอบรสชาติแบบแกงใต้แล้วได้เจอวัตถุดิบใต้ๆอย่างเช่นพวกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ไตปลาเนี่ยจะอยู่ในเวอร์ชันแกงไตปลาเยอะที่สุดส่วนอันนี้เนี่ยมีความคล้ายภาคกลางมาส่วนอันนี้มันไม่เคยเห็นมันประมาณนี้แต่พอมาใส่รวมกันก็ไปได้เป็นไงครับน้องโมแซ่บแสบท้องไหมแสบท้องกับแสบท้องแสบกับแสบแต่ว่ามากแล้วก็ต้องแบบว่ากินหุบแล้วราคาเป็นไงจานละ30 บาทค่ะเอาตักน้ำลาดอย่าเลยมักหลายไซร้ายมักหน่อยไซหน่อย30 บาท30 บาทได้ทุกแนวได้ดูแบบมิวสิกเฟสบุฟเฟ่ผักด้วยราคา30 บาทไม่แปลกใจทำไมเป็นร้านที่โด่งดังเลยเพราะผมว่าถือว่าดีมากเนาะใช่ก็ใครจะมาเนี่ยผมว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์น่าจะต้องวางแผนกันดีๆนะครับเพราะลูกค้าเยอะมากสมมติเป็นร้านดังจริงใครสงสัยนะครับว่าร้านขนมจีนปากใต้ป้าสนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยก็นี่ครับแลนด์มาร์คของพวกเราคือที่ที่เราจะเดินพาไปชมข้างหน้านี้เลยนี่คือศาลเจ้ามาเจ้าโป๋มาเจ้าโป๋แปลว่ามาเจ้าโป๋ไม่รู้ครับครับผมขอบคุณครับก็สำหรับศาลเจ้าแม่มาเจ้าโป๋นะครับก็เรียกในชื่อไทยก็คือเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองครับก็เป็นเทพีที่คุมน้ำทะเลเวลาไปออกหาปลานะออกเรือเนี่ยก็จะบูชาเจ้าแม่ทับทิมในของประเทศไทยนั่นเองครับก็ในฐานะที่ผมเป็นเด็กศาลเจ้านะครับผมเองพ่อผมเนี่ยขอผมมาจากศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับผมจะต้องกลับไปแห่งานประจำปีที่บ้านทุกปีนะครับก็เรียกได้ว่ารับใช้เจ้านั่นเองครับก็เลยมีความรู้เรื่องทางนี้อยู่ครับผมก็ที่นี่ก็คือศาลเจ้าแม่มาเจ้าโปรดครับก็ขอพรให้การกระทำของเราราบรื่นไปได้ด้วยดีครับผมวันนี้นะครับเรามาทำคลิปรีวิวสายลึกสำหรับรีวิวอาหารนะเผื่อใครอยากมาเที่ยวพังงาก็มาตามรอยกันได้แต่ว่าทริปนี้เนี่ยที่เรามาเพราะเราจะชวนน้องน้ำโมไปออกทะเลกับเราจะเป็นการออกทะเลครั้งแรกอันนี้ก็จะอยู่กลางทะเล4 วัน 3 คืนคิดว่ารอดไม่รอดจะต้องเป็นสาวชาวประมงซะละก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับวันนี้น่าจะได้ชมช่องดีเจภูมินะครับกับรายการคนรถของผมนั่นเองการได้มาทานอาหารปากใต้เป็นไงบ้างแซ่บกว่าที่คิดไว้คิดว่าจะกินบ่ได้แต่ว่าพอมากินแล้วมันก็บ่ได้แบบเผ็ดแบบขนาดนั้นเผ็ดแบบสู่ตายอ่ะแซ่บใช่มั้ยครับผมว่าถ้าเกิดใครเป็นสายแบบชอบทานอาหารท้องถิ่นของแต่ละที่เนี่ยมาถึงเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ว่าผมว่าคุณภาพมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างสูงก็ไม่แปลกใจที่
ที่ในเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของขนมจีนปากใต้ที่ขึ้นชื่อแห่งจังหวัดพังงาเลยนะครับสไตล์มีรสชาติให้เลือกหลากหลายมากๆแล้วก็รสชาติทุกอันเนี่ยเข้มข้นเขาไม่ใส่ผงชูรสครับก็เรียกว่าเป็นความนัวความอูมามิจากส่วนผสมธรรมชาติทั้งหมดเลยเดี๋ยวขึ้นคอนแทคเผื่อใครจะมาตามรอยอ่ะน้องนโมฝากอะไรหน่อยไหมโมเฮ็ดเพจนะโมจะเที่ยวด้วยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้เที่ยวดอกแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็ตั้งใจว่าจะไม่เฮ็ดคอนเทนต์เที่ยวเดินทางให้หลายๆผิดแล้วฟังทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้ในด้วยค่ะนะโมจะเที่ยวค่ะฝากน้องนโมด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องนโมมากที่ชวนพวกเรามากินร้านนี้เพราะตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกครับผมเซียนรังเป็นไงครับอาหารมื้อนี้น้องเอิร์ธกินแล้วผมคิดถึงยายเลยทำไมล่ะครับยายผมทำอร่อยกว่านี้พี่ยายผมทำอร่อยกว่านี้พี่อ้าวยอมยอมยอมอร่อยพี่เผ็ดร้อนมากแต่เผ็ดร้อนในมุมอร่อยนะอร่อยมากอร่อยมากน้องเอิร์ธนะครับอร่อยโอ้โหสุดยอดมากน้องเอิร์ธพูดอธิบายได้หรออย่างงั้นใช่ไหมครับคือกิมมิคของที่เนี่ยมันแปลกตรงที่แบบว่ามันจะมีเครื่องเคียงอ่ะเยอะมากแล้วก็แปลกมากแต่ว่ารวมแล้วก็อร่อยใช่ก็คิดว่าแตกต่างใครเคยกินขนมจีนสไตล์ภาคกลางหรือว่าสไตล์อีสานมาเนี่ยผมว่าอันเนี้ยฉีกหลายกฎเลยนะครับแต่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยความเป็นใต้สูงมากพี่โจ๊กมาซะหน่อยไหมครับพี่นะครับก็ขนมจีนที่นี่นะครับเรียกได้ว่ามีครบเครื่องครบครันมากๆนะครับก็สำหรับผมเนี่ยผมจะกินน้ำยาของภาคกลางส่วนใหญ่น้ำยาปลาที่นี่อร่อยมากนะฮะน้ำยาพุงปลานี่คือเผ็ดขึ้นจมูกเลยนะครับแล้วก็มีน้ำยาน้ำพริกที่หวานเรียกได้ว่าปิดจ็อบได้เลยนะครับเครื่องเคียงที่นี่ก็เยอะมากๆถ้าเปรียบเสมือนเทศกาลดนตรีนี่คือมิวสิกเฟสเลยนะครับถือว่าอร่อยถูกแล้วก็คุ้มค่ามากๆถือว่าเป็นรีวิวไซส์ลึกแบบเบาๆของพวกเราแล้วนะครับก็พยายามเจาะทุกรายละเอียดให้ทุกคนได้เข้าถึงได้นะครับอันนี้ผมว่าเป็นสถานที่ถ้าเกิดใครไม่เคยมาเที่ยวนะครับจังหวัดพังงาทั้งธรรมชาติท้องทะเลสวยงามแล้วก็อาหารรสชาติดีๆให้เลือกทานหลากหลายเลยนะครับเราน่าจะอยู่กันที่นี่อีกสักพักนะครับก็เดี๋ยวขึ้นคอนแทคของทุกคนเลยน้องเอิร์ธพี่โน่เซียนรังของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเรียกว่ายึดช่องผมไปแล้วแล้วก็พี่จุ๊บตัวรูปกับกีตาร์พาทัวร์นะครับเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้ก็ช่องใหม่เหมือนกันครับผมฝากไปบิวกันแล้วก็แน่นอนน้องนโมที่เป็นคนแนะนำร้านขนมจีนป้าสนป้าสนนะครับให้กับพวกเราด้วยโอเคผมสาตามเหมือนเดิมนะครับอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับอย่าลืมกดแชร์กด subscribe พยายามอ่านคอมเมนต์ตลอดทุกกำลังใจสำคัญนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ